สวัสดีครับผมณรงค์จากกล้องวงจรปิดหน้าหัวไทยแลนด์นะครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำการใช้งานเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดหน้าหัวนะครับที่เกี่ยวกับการดูผ่านมือถือนะครับที่เรียกว่าระบบคลาวด์หรือ P2P นั่นเองนะครับการดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการดูกล้องวงจรปิดนั่นคืออุปกรณ์มือถือนั่นเองมือถือที่คุณใช้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android นะครับที่เป็น Samsung หรือว่าเป็นยี่ห้อต่างๆนะครับหรือระบบ iOS ที่เป็นระบบ iPhone นะครับสามารถดูกล้องวงจรปิดที่เป็นของยี่ห้อดาวหัวได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องดูในส่วนของเมนูก่อนนะครับว่าเราต้องเข้าไปดูตรงไหนนะครับเราคลิกขวานะครับเข้าไปที่เมนูหลักนะฮะ เสร็จแล้วนะครับเราใส่พาสเวิร์ดนะครับก็คือ86ตัวตกลงนะครับในส่วนของการดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือนะครับให้เรามาดูที่การตั้งค่าเราไปที่เครือข่ายนะครับก็คือเมนูเครือข่ายที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์2ตัวนะครับ เสร็จแล้ว default นะครับเครื่องบันทึกนะครับก็จะมาที่IP ของเครื่องนะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่เมนูการตั้งค่าด้านล่างสุดนะครับจะเขียนว่าการตั้งค่า P2P นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีไอคอนขึ้นมาให้เราดูบางตัวมีอันเดียวบางตัวมี2อันนะครับในเรื่องของสำหรับเครื่องบันทึกนะครับตอนนี้ขึ้นมา2อันอยากจะงงว่าต้องสแกนตัวไหนกันแน่ที่บอกว่าต้องสแกน QR code ในการดูผ่านมือถือนะครับก่อนไปสแกน QR code ให้เรามาสังเกตตรงด้านบนก่อนนะครับตรงนี้นะครับต้องมีการติ๊กถูกเพื่อเปิดใช้งานนะครับถ้าไม่ได้ติ๊กถูกไว้จะไม่สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับสถานะตรงนี้นะครับถ้าเรายังไม่ได้เสียบสายแลนนะครับมันจะเขียนว่ายังไม่เชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะทดลองถอดสายแลนออกให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ผมต้องการถอดสายแลนออกแล้วนะครับสถานะจะต้องถูกเปลี่ยนไปเห็นไหมครับสถานะจะถูกเปลี่ยนไปว่าไม่ได้เชื่อมต่อนะครับตอนนี้ผมจะเสียบสายแลนกลับเข้าไปนะครับหากเราติดตั้งแบบสมบูรณ์นะครับสถานะต้องเขียนว่าเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับการสแกน QR code ตัวนี้นะครับเราต้องหยิบมือถือขึ้นมาสแกนแต่ว่า QR code เนี่ยให้มา2อันด้วยให้ผลว่าถ้าลูกค้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปติดตั้งในมือถือสามารถมาสแกน QR code จากตรงนี้ได้นะครับมันจะวิ่งไปหน้าที่จะส่งดาวน์โหลดนะครับส่วนดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็มาทำการสแกน serial numberเพื่อเป็นตัวเข้าอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันนะครับในเบื้องต้นนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับของตระกูลด้าหัวทั้งหมดนะครับถ้าเป็น Android จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GDMSS นะครับส่วนถ้าเป็นระบบ iOS หรือ iPhone นะครับจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า IDMSS นะครับตอนนี้ว่า เรามาดูที่มือถือกันครับผมจะทดลองจับมือถือของผมให้ดูนะครับผมเข้าเมนูนะครับในส่วนของกล้องวงจรปิดหน้าหัวนะครับแอปพลิเคชันจะชื่อว่า GDMSS อยู่ด้านล่างนะครับตัวสีดำนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับพอเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับให้สังเกตด้านซ้ายมือด้านบนนะครับจะมีขีดสามขีดอยู่มันคือขีดเมนูนั่นเองนะครับให้เราคลิกที่เมนูนะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่ Device Manager นะครับก็คือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายบวกนะครับพอกดเครื่องหมายบวกนะครับมันจะมีไอคอนให้เราเห็นนะครับว่ามี P2P มี Quick DNS เราจะใช้แค่ P2P ตัวเดียวนะครับเราเลือกไอคอนแรกเลยครับนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะให้กรอกข้อมูลต่างๆในการกรอกข้อมูลตรงนี้พี่กรอกจุดเดียวนะครับในส่วนที่ชื่อนะครับให้พี่จดจำง่ายๆใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็คลิกในส่วนตรงนี้นะครับผมจะตั้งยกตัวอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อว่าเทสนะครับส่วน SN นะครับก็คือการสแกน QR code นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการคลิกตัวสแกน QR code นะครับมันจะไปเปิดกล้องถ่ายรูปให้เรานะครับให้เราไปสแกนที่ตัว SN นะครับพอเราการสแกนเสร็จแล้วนะครับหมายเลขซีเรียลจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอของเรากับที่หน้าจอของเครื่องนะครับมันจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าหมายเลขตรงกันหรือไม่นะครับถ้าหมายเลขตรงกันแล้วนะครับเราทำการสตาร์ทพรีวิวได้เลยแต่ตรงนี้นะครับมือถือของท่านจะต้องคอนเน็กต์ Wi-Fi ให้เรียบร้อย